สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอาสอนวิธีการดูในหน้าของคะแนนเงินคืนนะครับของแอป h o p จ g น n i สนะครับว่าดูอย่างไรนะครับโอเคครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปหน้าที่3นะครับตรงร้านค้านะครับแล้วก็กดที่รายละเอียดเงินคืนข้างบนนะครับรายละเอียดคะแนนตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ เพื่อนๆลองเข้าไปดูของตัวเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าคะแนน3มช่องด้านล่างเนี้นะครับจะบวกกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับคะแนนสะสมทั้งหมดนะครับคะแนนตรงนี้นะครับเป็นคะแนนเงินคืนของเรานะครับโดย100คะแนนเนี่ยนะครับจะเท่ากับ1บาทนะครับหรือหรือวิธีการคำนวณง่ายๆก็คือว่าเอาคะแนนสะสมทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่จุดทศนิยม2หลักนะครับหรือหารด้วย100นะครับ อย่างหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าคืนมาเป็นเงินทั้งหมด2,859บาทนะครับอันนี้โอเคครับทีนี้เราจะมาดูกันตรงแยกระหว่าง3ช่องด้านล่างนะครับเวลาเราซื้อของอะไรไปก็ตามนะครับหรือเพื่อนเราซื้ออะดูจากตรงนี้นะครับมันก็จะมี14คะแนน0คะแนน219คะแนนนะครับ8คะแนนตรงนี้นะครับแต่ละคะแนนที่ได้มานะครับก็ จะไม่เท่ากันนะครับเราใช้แอปไหนศูนย์คะแนนตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นคะแนนที่อย่างบางทีเนี่ยเขาซื้อหลายยอดนะครับแต่เอามารวมกันยอดเดียวเช่นอย่างคนนี้นะครับช้อปปีเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายนะครับจะมีเลขสมาชิกอยู่นะครับคือ9 4 1 5 1 9 7นเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างก็จะเป็น9 4 1 5 1 9 7เเหมือนกันนะครับ ซื้อ2ยอดเนี่ยนะครับในเวลาพร้อมกันนะครับคือ10โมง42นาทีนะครับคะแนนเนี่ยมันก็เลยถูกรวมเข้าด้วยกันนะครับเป็น14คะแนนนะครับ2ยอดเนี่ยรวมกันเป็น14คะแนนเพราะนั้นเราจะเห็นยอดใดยอดหนึ่งนะครับจะเป็นศูนย์คะแนนหรือว่าสมมติว่าซื้อ3ยอดก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าจะมีศูนย์คะแนน2ยอดนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง หนึ่งช่องจะเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับคือจะเอาคะแนนเนี่ยมารวมกันในยอดเดียวนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะครับว่าทำไมาถึงเป็นศูนย์คะแนนกับอีกกรณีหนึ่งคือ,อไม่เข้าเงื่อนไขในการคืนเงินเช่นทองคำนะครับหรือธนบัตรนะครับหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาจะระบุไว้นะครับในหน้าแอปเนี่ยว่าของพวกนี้จะไม่ได้ไม่ได้รับเงินคืนนะครับหรือว่าของที่อยู่ในแฟลชเซลที่ราคา1บาทนะครับ ซึ่งหนึ่งบาทเนี่ยก็คือไม่ได้เงินคืนอยู่แล้วครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับพอเราได้เงินคืนแล้วเนี่ยนะครับแล้วแต่แอปนะครับช้อปปีก็จะระยะเวลาหนึ่งนะครับ l a z a d a l a z a d a มีไม้เดืยวเลื่อนให้ดูนะครับ l a z a d a ก็จะมีระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะครับย4สี่ชั่วโมงเนี่ยคะแนนจะเด้งขึ้นมานะครับ ในช่องคะแนนที่รอดําเนินการคือช่องตรงกลางนะครับจะเด้งเข้ามาแล้วนะครับแล้วอันนี้คือรอดําเนินการนะครับส่วนคะแนนตรงรอดําเนินการเนี้ยนะครับจะย้ายไปตรงคะแนนที่ถอดได้เนี่ยก็จะเป็นอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าแอปนั้นๆเนี่ยจะอนุมัติกี่วันกี่เดือนแล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วตาม ตามประสบการณ์ที่ผมเจอครับประมาณ1เดือนนะครับก็จะช่องที่เป็นคะแนนเนินการตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะย้ายไปที่ช่องคะแนนที่ถอนได้นะครับแต่ไม่ได้ย้ายมาทั้งก้อนตรงนี้นะครับคือจะย้ายย้ายเป็นยอดยอดไปนะครับว่ายอดไหนเราซื้อก่อนเราอนุมัติก่อนก็จะย้ายไปนะครับอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับคะแนนตรงที่เขียนว่าคะแนนที่ถอนได้หรือช่องทางซ้ายเนี่ยนะครับ จะย้ายไปทางขวาก็คือทุกๆสิ้นเดือนนะครับคือวันนี้วันที่1เพราะฉะนั้นมันย้ายไปเกือบหมดแล้วแหละแต่มันมี34ตรงนี้ค้างอยู่คือมันมียอดหลังจากที่ย้ายคือยอดจะหลังจากที่ย้ายมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่มันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันเข้า,าอีก34คะแนนมันก็เลยไม่ถูกย้ายไปที่หลังนะครับก็เลยตรงนี้ก็ค้างไว้นะครับ ส่วนคะแนนที่ถอนออกไปเนี่ยนะครับก็จะไปรวมกับเงินสะสมทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับอย่างที่บอกไปครับ100คะแนนคือ1บาทจะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็จะถูกรวมไปในหน้าที่4นะครับซึ่งเป็นหน้าที่อ่าใครว่าเงินรวมทั้งหมดกับเงินรวมรายวันนะครับช่องนี้คือจะเป็นหน้านี้จะเป็นหน้าของคะแนนนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าของเงินนะครับอันนี้ก็คือจะแยกกันนะครับ ทีนี้ก็ประมาณนี้นครับทีนี้มาพูดถึงว่า,เ,าเราสามารถจะสังเกตเห็น3มช่องตรงนี้นะครับเขียนว่าเลือกเดือนเลือกสถานะเลือกร้านนะครับคืออะไรครับถ้าเราอยากหาเพราะว่าอันนี้นะครับมันมีแบบมันมีไม่รู้กี่ยอดเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยถ้าเราอยากหาเนี่ยนะครับเราจะ ตาลายบางทีนะครับให้เราดูเดือนนะครับดูเดือนก็ได้โอ้โหสูงคะแนนเต็มเลยครับจะสังเกตเห็นว่าเขาซื้อเยอะนะครับเขาซื้อเยอะเป็นสิบรายการเลยนะครับแต่คะแนนเนี่ยมันจะถูกรวมไปอยู่ในยอดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็เลยเป็นศูนย์นะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมดูมานะครับแต่แต่ทำมาได้สี่เดือนนะครับทำมาสี่เดือนเนี่ยที่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับที่เป็นศูนย์คะแนนเนี่ยนะครับ มันจะมีอย่างน้อยเนี่ยสองรายการขึ้นไปเนี่ยนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเหมือนเอามารวมคะแนนเข้าด้วยการเป็นก้อนเนี่ยสมมติว่าซื้อสิบรายการเนี่ยนะครับคะแนนเป็นก้อนเนี่ยก็จะถูกรวมไปอยู่ในรายการที่สิบนะครับ0ูงถึงเก้าก็จะอ่าหนึ่งถึงเก้าก็จะไม่มีคะแนนนะประมาณนี้นะครับโอเคกดเลือกเดือนนะครับสมมุติว่าเราเลือกเดือนเจ็ดแล้วกันเดือนเจ็ด เลือกสถานะนะครับรอยืนยันเลือกร้านร้านอะไรดีครับอันนี้ก็จะเป็นแอปทั้ง s h o p จ i n i x นะครับที่มี t ี d v i s o r Convy B2S นะครับ Nike Adidas นะครับ Shopee Lazada King Power Top นะครับ Office Mate s e b o o k Super Sport นะครับ Nine In นะครับ ADB นะครับ Asia ประกันภัยนะครับมี JD Central นะครับ AIS True Shopping นะครับ Big C Shop App 24 กอด้าโฮเทลกด้าฟลายแล้วก็เพลเวอร์บายนะครับอันนี้ครับเลือกร้านสมมุติว่าเราเลือก s h o p ปี e, นะครับถ้ามันมียอดในช่วงนี้ก็จะขึ้นมานะครับพอไม่มีครับเพราะว่าลืมบอกไปครับว่าแอปเนี้ยมันมาช่วงหนึ่งสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเดือนเจ็ด ยังไม่มียอดใดๆเข้าโอเคมาดูเดือน8นะครับเดือน8ปคือเดือนสิงหาใช่ไหมเดือนสิงหานะครับก็จะดูว่าเนี่ยนะครับเดือนสิงหานะครับอย,ออยอดลอยยืนยันจากช้อปปี้มีอะไรบ้างนี่โอ้สาเร็จหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่เดือนสิงหานะครับดังนั้นยอดรอยยืนยันเลยไม่มี ะครับมีโอสำเร็จนะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับดูมาทัดล่างสุดเลยนะครับเจน2ตรงนี้นะครับคือเป็นชั้นที่2ที่เราแนะนำเพื่อเรามาแปลว่าเพื่อเราซื้ออะไรก็ตามนะครับใน18แอปเมื่อกี้ที่อธิบายไปนี่นะครับเราจะได้เงินคืนด้วยนะครับซึ่งคนนี้คือใครไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปดูในรหัสนะครับ1545407เนี่ยะครับก็คือ เขาซื้อไปเขาคนซื้อเนี่ยได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับได้เยอะกว่า8ดคะแนนนะครับแต่พอมันมาถึงผมเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับส่วนที่เขียนว่าโอ้สำเร็จนะครับโดยที่ไม่มีไม่มีตัวเลขข้างหน้าเนี่ยนะครับก็แปลว่าตัวเองซื้อเองนะครับก็คือรหัสมาชิกของผมเนี่ยก็คือแปดไม่ใช่สี่แปดหกสองหนึ่งแปดสามนะครับอันนี้คือรหัสตัวเองซื้ออะไรไปก็จำไม่ได้นะครับช้อปปี้ ปกติเขาจะซื้อบอร์ดเกมมาส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ค่อยซื้ออะไรเท่าไหร่นะครับก็จะสังเกตว่าคะแนนที่คืนมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นจํานวนที่เยอะมากนะครับแต่ว่าเข้าต่อเนื่องคะแนนมันก็เลยขึ้นหลักแสนตามที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับภายในเวลาแค่สี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ที่ผมซื้อคนเดียวแน่นอนครับก็คือรวมๆการตัวเองซื้อเองด้วยนะครับแล้วก็ เพื่อนๆเอาซื้อด้วยรวมทั้งจ่ายค่าน้ำค่าไฟบัตรเครดิตค่าเทอมนะครับหรือค่าของต่างๆค่าบอร์ดเกมด้วยที่ผมซื้อเป็นประจําอยู่แล้วทุกเดือนนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับถ้ามันบอกไม่ได้ว่าได้ว่าแต่ละคนจะได้เท่าไหร่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาชอปมากชอปน้อยแค่ไหนนะครับบางทีตัวเองอ่ยไม่ได้ชอปเยอะหรอกแต่ว่าแนะนําเพื่อนที่ชอปค่อนข้างเยอะเนี่ยมาเพราะฉะนั้นตวเนี้ ก็มีอากาศได้เยอะเหมือนกันนะครับหรือบางคนนะครับไม่ไม่แนะนําใครเลยนะครับซื้อเองคนเดียวชอ็อปเองคนเดียวช็อปทุกวันนะครับก็ก็ได้เยอะได้เยอะได้นะครับโดยเฉพาะเห็นชัดเจนคือจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะครับก็จ่ายอยู่เราทุกเดือนนะครับซึ่งตามที่ผมจ่ายมาเนี่ยนะครับก็เดือนหนึ่งคํานวณเป็นเงินประมาณค่าน้ำนะครับอย่างเดียวเนี่ยหรือค่าไฟผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณห้าสิบาทนะครับได้เงินคืนมาห้าสิบบาทเดือนหนึ่งนะครับ 12เดือนเนี่ยนะครับคืออันเนี้ยเราจะวัดผลเป็นรายปีนะครับจะเห็นเห็นผลชัดเจนกว่าวัดผลรายเดือนนะครับวัดผลรายปีเนี่ยก็ปีหนึ่งก็เท่าไหร่หกร้อยบาทนะครับค่าน้ำอย่างเดียวนะครับห0ร้อยบาทเนี่ยก็ทําอะไรได้บ้างครับอย่างโมโม่ผมชอบกินโมโม่เนี่ยก็ก็ได้ก็ได้มื้อนึงเลยนะับหกร้อยบาทเนี่ยบุฟเฟ่นะครับหัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ไปกินนานแล้วแหละผมว่าตั้งแต่โควิดอะฮะ โอเคนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะฮะเอ่อเดี๋ยวผมเพิ่มเติมมือดีวกว่าครับตรงสถานะเนี่ยนะครับยอดรอยืนยันนะครับแปลว่ายอดเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ยืนยันรออนุมัติอีกทีเช่นภายในย4ิบชั่วโมงปับ๊บคะแนนเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยยังไม่อนุมตัติเพราะอะไรเพราะมันมีบางกรณีเกิดขึ้นครับเช่น ซื้อของแล้วอ่าแต่คืนของไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามครับเช่นซื้อมาแล้วคืนของคืนเงินนะครับตรงเนี้ยแอปมาต้องดูด้วยนะครับว่าเราคืนเงินด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ดูเนี่ยพอเราคืนเงินไปแล้วคะแนนเข้าก็ก็ถือว่าเป็นบั็กได้นะครับคือซื้อแล้วคืนซื้อแล้วคืนคืนเงินคะแนนก็เข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขาต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับยอดปฏิเสธก็ที่บอกไปนะครับ เดิเนินการโอนกับโอนสําเร็จก็ที่อธิบายไปแล้วนะครับโอนสำเร็จคืออะไรนะครับอ่าก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นเวอร์ชั่น1.0เนี่ยนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีแอปมาใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคมีอะไรอีกบ้างไหมวิธีการรีเซ็ตนะครับ กดที่มุมบนขวาที่เป็นกรวยกรองน้ำเนี่ยนะครับอ่าทุกอย่างก็จะรีเซ็ตหมดนะครับรีเซ็ตหมดก็จะเป็นการเรียงลำดับตามวันที่แหละนะครับอันนี้ก็ล่าสุด30พฤศจิกานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เจน3ซื้ออะไรมาไม่รู้นะครับแต่เราสามารถดูได้ว่าเป็นใครนะครับเราก็ถามเขาได้ว่าซื้ออะไรมาอะไรเงี้นะครับแต่ผมว่าเขาคงจำไม่ได้หรอกครับถ้าเขาชอบเยอะนะฮะโอเค ก็ผม e, ว่าถ้าในหนึ่งปีเนี่ยนะครับได้คืนมาสักพันสองพันเนี่ยผมว่าก็ไม่น้อยนะฮะพันสองพันถ้าเป็นผมก็น่าจะซื้อเกมได้กล่องหนึ่งเลยนะครับเนี่ยคือปกติเนี่ยมันเราไม่ควรจะเสียเงินที่ไม่ควรเสียครับอย่างจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะ เหมือนกับว่าเราคือปกติเนี่ยเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนะครับเราจะไปจ่ายที่เซเว่นใช่ไหมบางคนจ่ายที่เซเว่นนะครับมีค่าธรรมเนียมค่าบริการห้าบาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเ,เกิดจ่ายในนี้นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับนอกจากจะประหยัดห้าบาทสิบาทไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าได้เงินคืนมาด้วยนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่คือบางคนไม่ได้นึกถึงนะครับห้าบาทสิบบาทให้เขาไปเถอะนะครับ แต่ถ้ามารวมรวมหนึ่งปีเนี่ยก็ก็ถือว่าได้ถือว่าเยอะอยู่นะฮะหนึ่งปีเนี่ยนะครับเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับก็แต่มันจะดีขึ้นนะครับถ้าเราไปแนะนำเนี่ยครับให้คนอื่นเนี่ยได้เงินคืนจากการซื้อหรือจากการจ่ายคะานนว่าไฟแล้วเราได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ครับคือที่มาของสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสองคะแนนของผมนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้ามีอะคิบหน้าผมก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกนะครับในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอบครับ